สวัสดีครับพบกับวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Space Claim จาก DTA สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของคำสั่ง move นะครับคำสั่ง move ก็จะใช้ในการแก้ไขชิ้นงาน3มิตินะครับซึ่งก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกับคำสั่ง pull นะครับซึ่งก็จะสามารถใช้งานโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือว่าหมุนวัตถุได้นะครับในการใช้คำสั่ง move นะครับถัดมานะครับก็จะทำการเลือกคำสั่ง move นะครับเลือกคำสั่ง move นะครับก็มาเลือกวัตถุนะครับที่เราต้องการที่จะ move นะครับก็สังเกตเห็นนะครับในทุกครั้งที่ผมเลือกผิวนะครับหรือว่าเลือกหลายๆผิวนะครับก็จะมีแกนนะครับหรือว่าลูกศรขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีแกนที่ประกอบด้วยแกนที่ตั้งฉากนะครับแล้วก็แกนที่หมุนรอบแกนนะครับแล้วก็จะมีส่วนในการใช้งานนะครับใช้งานยังไงนะครับในส่วนของแกนในการเลือกทิศทางของแกนในแต่ละครั้งนะครับเมื่อเราเลือกแกนนะครับในส่วนของแกนส่วนอื่นนะครับก็จะถูกไฮไลท์ไปนะครับสีก็จะจางลงนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับในส่วนนี้นะครับผมเลือกเป็นแกนสีน้ำเงินนะครับแล้วผมทำการเลื่อนโดยเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเลื่อนนะครับหรือว่า move วัตถุที่เราต้องการได้นะครับหรือสามารถกำหนดค่าลงไปก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะดูในส่วนของการใช้ลูกศรนะครับซึ่งในส่วนของทิศทางที่เป็นค่า default มาให้นะครับเราอยากจะปรับทิศทางของลูกศร นะครับก็จะสามารถใช้ในส่วนของ move direction นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ tool guide นะครับแล้วก็เลือก move direction นะครับเขาก็จะสังเกตเห็นนะครับที่เป็นไฮไลท์สีฟ้านะครับจะเป็นเส้นหรือว่าเป็นผิวนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีการไฮไลท์ให้เรานะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางนะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าเราสามารถปรับแกนของลูกศรต่างๆได้นะครับซึ่งก็สามารถใช้ในส่วนของ move direction นะครับเป็นตัวอ้างอิงหรือว่าเป็นตัว reference ทิศทางให้กับตัวลูกศร นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ up to นะครับผมก็จะมาลอง move ในส่วนของผิวนี้นะครับผมก็จะใช้ในส่วนของ up to นะครับ up to ให้มี up to นะครับก็เลือกแกนนะครับที่เราต้องการจะปรับนะครับแล้วก็เลือก up to เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลือกผิวที่อ้างอิงนะครับก็จะเห็นว่า up to เนี่ยก็จะปรับผิวให้มาขนานกันนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะสามารถไปอ้างอิงจุดต่างๆได้นะครับในการ move นะครับหรือนะครับอาจจะปรับทั้งชุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จะลองใช้เป็น up to นะครับผมจะเลือกแกนในส่วนนี้ละกันนะครับผมจะ reference ที่ทรงกระบอกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า up to เนี่ยปรับจุดเซนเตอร์ของตัววัตถุของเรานะครับมาให้ขนานกับตัวทรงกระบอกที่เราเลือกนะครับจะลองอีกครั้งนึงนะครับจะเลือกเป็น up to นะครับผมก็จะเลือกเป็นแกนสีแดงนะครับผมจะปรับให้มาเป็นไว้นี้แล้วกันนะครับเราจะเห็นว่า up to เนี่ยก็จะปรับในส่วนของวัตถุของเรานะครับก็จะปรับไป reference หรือว่าจุดเซนเตอร์ของตัวแกนนะครับก็จะปรับ